ช้างศึกทีมชาติไทยครับอัดกัมพูชา 3-1 เข้ารอบรอง AFF รอชนอันดับ2ของกลุ่ม B หมาโนสับเละครับถ้าอยากจะเป็นแชมป์ต้องเล่นให้ดีกว่านี้พร้อมชี้จุดที่ต้องแก้ไขทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย Gelme Leave Your Mark อ่ะก่อนที่จะเริ่มคลิปกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลรายการ AFF 2022รอบแบ่งกลุ่ม A นะครับโดยเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเป็นทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราที่สามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้ด้วยสกอร์3-1เลยนะครับจากการทำประตูของพี่มุ้ยธีรสินแดงดา2ประตูแล้วก็พี่ตั๊กสุมัญญาปุริสายอีก1ประตูนะครับก็ช่วยพาทีมชาติไทยของเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มไปได้ในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จครับทางด้านมาโน่โพกิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาเนี่ยก็พอใจมากนะครับที่ทีมชาติไทยจบเกมด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้นะครับเพราะการได้เล่นเกมเย่าต่อหน้าแฟนบอลในนัดที่2ช่วยสร้างความได้เปรียบเป็นอย่างมากให้กับทีมนะครับส่วนตอนนี้ก็มารอดูว่าไทยเนี่ยจะเจอกับใครในรอบรองก่อนจะมาวิเคราะห์คู่แข่งโดยเป้าหมายของไทยคือต้องการป้องกันแชมป์รายการนี้ไว้ให้ได้ครับถึงมาโน่จะพูดออกไปนะครับว่าเป้าหมายของไทยคือการป้องกันแชมป์แต่มาโน่เขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าถ้าอยากเป็นแชมป์นักเตะของไทยเราอ่ะก็ต้องเล่นให้ดีกว่านี้โดยมาโน่ได้ยกตัวอย่างครึ่งแรกในเกมกัมพูชาว่านักเตะไทยเสียบอลกันเยอะกว่าที่ควรซึ่งปัญหาตรงนี้ก็ต้องนำไปวิเคราะห์และแก้ไขกันในเกมต่อไปครับฟังพี่มุ้ยธีรสินแดงดาเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวตลอดการ AFF นะครับที่เขาเนี่ยทำไปแล้ว24ประตูก็ได้ออกมาบอกว่าดีใจนะครับที่ทำประตูได้และทีมชนะผ่านเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้ครับหลังจากนี้ทุกคนก็ต้องไปทำการบ้านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ2เกมต่อไปพร้อมชี้ว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้การฟื้นฟูร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกเกมและตอนนี้การบ้านหลักของเราคือการฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่สุดส่วนคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศจากตารางคะแนนของกลุ่ม B ก่อนแข่งเกมสุดท้าย 1:30 วันนี้นะครับต้องบอกว่ายังเดาอะไรไม่ได้เลยครับเพราะอันดับ 1-3 ไล่ตั้งแต่เวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียก็มีโอกาสเข้ารอบกันได้ทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ไทยเจอเกมไม่หนักหรือไม่เปลืองตัวมากแล้วอยากให้อีกคู่เดือดๆหน่อยก็ต้องตามเชียร์ตามแช่งให้เวียดนามเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนสิงคโปร์เนี่ยเราก็ต้องเอาใจช่วยครับให้เขาเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่2นะครับเพราะว่าถ้าเกมจบแบบนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเจอไม้เบื่อไม้เมาของเราอย่างทีมชาติมาเลเซียนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ดูคู่เดือดประจำอาเซียนนะครับอินโดปะทะเวียดนามนั่นเองโดยโปรแกรมในรอบรอง2นัดต่อจากนี้นะครับนัดแรกทีมชาติไทยจะต้องออกไปเยือนก่อนในวันที่7มกราและกลับมาเล่นในบ้านนะครับในวันที่10มกราคมนั่นเองนอกจากการฝึกซ้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องให้ความสำคัญกับร่างกายให้มากที่สุดครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้คิดว่านอกจากการจ่ายบอลยังมีจุดไหนที่มาโน่ต้องรีบแก้อีกบ้างครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทดเจ็บ4นาทีและตูดูบอลไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ